นกระหล่ำค่ะเกษตรกรท่านได้นำนุชพอลไลท์มาใช้กับสวนกระหล่ำดีมากเลยสวยมากเลยค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสมยุทธครับคุณสมยุทธนามสกุลอะไรผมเพชรครับค่ะอยู่ที่ไหนคะตรงเนี้ยอยู่ที่บ้านไร่ท่าแดงครับบ้านไร่ท่าแดงค่ะอำเภอหนองไผ่เนาะครับแล้วเป็นยังไงคะได้นำสินค้าพอไลท์มาใช้เห็นว่ามาใช้นานแล้วกี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ3 ปีครับ3 ปีเป็นยังไงถึงใช้มาตั้ง3ปีถ้ามันเป็นยังไงก็ของงามขึ้นเรื่อยๆของงามขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยเอามาใช้กับอะไรก่อนคะข้าวครับกับข้าวแล้วก็มาแตงกระหล่ำเห็นว่ากระหล่ำคราวนี้สวยกว่าปีที่ผ่านมาใช่ครับปีที่ผ่านมานี่ได้ใช้นุชพอลไลท์หรือเปล่าคะใช่ครับใช้แต่ว่ายังไม่ดีเท่าปีนี้ครับผมแต่แสดงว่านุชพอลไลท์นี่ยิ่งใช้ดีใช่ไหมใช่ แล้วก็ประทับใจค่ะท่านผู้ชมคะคือเกษตรกรท่านยิ้มท่านบอกว่าปีแรกยังไม่ดีเท่าปีที่แล้วปีแรกยังไม่ดีเท่าปีนี้เพราะว่านุชพอลไลท์เรายิ่งใช้ยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมแล้วใช้ยังไงคะกับนุชพอลไลท์ของเราค่ะก็แล้วก็ใช้ส่วนหนึ่งกับเกียร์ล่าแล้วใช้ยังไงคะเพื่อช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าตอนเล็กๆก็ส่วนหนึ่งกับเกียร์ล่าอย่างละ5 ซีซีครับเพาะชำแล้วกระหล่ำนี่เพาะชำยังไงคะก็อยู่เพาะอยู่ในแปลงเพาะเบี้ยนี่ประมาณ1 เดือนอ๋อ1 เดือนครับผมแล้วก็มาขึ้นร่องแล้วมาปลูกอยู่ในนี้ประมาณ2 เดือนถึงจะได้ตัดอ๋อแล้วระหว่างที่เพาะอยู่ในแปลงอ่ะได้ฉีดนุชพอลไลท์ไหมคะฉีดครับฉีดกี่ครั้งคะ1ประมาณประมาณ3 ครั้ง3 ครั้งแล้วค่อยเอามาลงแปลงครับพอลงแปลงเสร็จแล้วก็ฉีดตัวไหนก่อนคะก็ฉีดสูตร1กับเคียร่าฉีดสูตร1กับเคียร่าสูตร1ตัวนี้นะคะครับโอ้ท่านคะยกแกลลอนเลยค่ะคือท่านประทับใจเนี่ยยกแกลลอนเนี่ยน้อยมากที่เกษตรกรจะยกแกลลอนมาใช้นี้แกลลอน1 5 ลิตรนะคะแล้วพอลงแปลงกี่วันก็ถึงมาฉีดสูตร1ประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงรอให้รากมันติดอ๋อรอให้รากติดสูตร1กับตัวไหนคะเคียร่าเคียร่าตัวนี้ใช่มั้ยคะครับอ๋อตัวนี้แล้วใช้ประมาณเท่าไหร่คะ 5 ซีซีครับต่อน้ํา20 ลิตร20ลิตรแล้วอีกกี่วันถึงจะมาใช้มีใช้สูตรไหนบ้างคะก็เวลาใส่ปุ๋ยก็ใช้คุกปุ๋ยผสมใช้คุกปุ๋ยด้วยครับผมอ๋อใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรคะตรงนี้อ๋อใช้ปุ๋ยสูตร15สูตร15บวกกับยูเรียอะไรประมาณนี้อ๋อค่ะบวกกันครับใช้ปริมาณการใช้ปุ๋ยเปลืองไหมคะไม่เปลืองเท่าไหร่ไม่เปลืองเหรอไร่นึงตกประมาณเท่าไหร่คะก็จนถึงตัดนี่ไร่นึงก็ตกประมาณลูกนึงครับลูกนึงจนถึงตัดใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ3 เดือน3 เดือนรวมทั้งเลี้ยงอ๋อ3 เดือนทั้งในแปลงด้วยครับผมแล้วก็สูตร2มาใช้เมื่อไหร่คะใช้ตอนที่ว่าได้ประมาณ20วัน20วันสูตร2กับอะไรบวกกัน3ตัว3ตัวนี้เลยครับผมโอ้นี่ด้วยครับ4มี3ตัวนี้สูตร1สูตร2เคียร่านะคะอ๋อนี่ใช้อย่างนี้เลยครับผมแล้วฉีดกี่ครั้งคะทั้งหมดกว่าจะได้ตัดนะคะก็4ถึง5วันต่อครั้ง4-5 วันต่อครั้งอ๋อกระหล่ำนี่มันต้องการอาหารเยอะเนาะไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยหอเนาะแต่รู้สึกแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยคุณสมยุทธประทับใจยังไงบ้างคะเนี่ยก็คือประหยัดอ๋อประหยัดครับแล้วก็ของที่เราปลูกก็งามงามครับได้เป็นกระหล่ำอย่างเงี้ยดีไหมคะเนี่ยดีครับดีคิดว่าน้ำหนักมันเป็นยังไงคะเนี่ยน้ำหนักมันอ่ะก็ดีครับก็หัวละประมาณกี่โลคะ7-8 กิโลหรือไม่ก็เป็นโลตอนนี้ผักกระหล่ำนี้กิโลเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะกิโลละ7 บาท7 บาทไม่ใช่น้อยเนาะไม่น้อยเลยเพราะว่าคือตรงนี้มันงามมากเจ้าของเป็นไงคะเนี่ยเห็นแล้วเป็นไงคะภูมิใจครับภูมิใจก็คือวันนี้มาเห็นคุณสมยุทธแล้วมีความสุขมากเลยเพราะว่าเขากระหล่ำเขาเนี่ยดูใบใหญ่ขนาดที่บนเขาค้อนนะที่ไปเห็นมาที่เขายังไม่ได้ใช้นุชพอลไลท์นะไม่อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่า
เล็กๆอ่ะบนภูทับเบิกก็เหมือนกันค่ะก็ไปเห็นมาแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วแต่มันไม่อย่างนี้ค่ะเราก็ยังงงว่าไอ้มาเห็นของคุณใบใหญ่มากใบใหญ่ใหญ่มากเลยแล้วจะตัดเมื่อไหร่เนี่ยคุณยงยุทธอีก 2-3 วันตัดได้แล้วใช้นูตฟอร์ไลท์กับพืชทุกพืชนี่มันดียังไงช่วยบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยค่ะก็ถ้าใช้นูตฟอร์ไลท์เปรียบเทียบกับฮอร์โมนตัวอื่นก็คือว่านูตฟอร์ไลท์ของเราคือประหยัดใช่ครับจริงว่าขวดนึงจะราคาสูงแต่ว่าเปรียบเทียบมันก็ใช้เทียบกันคือว่าไม่ต่างกันแล้วได้คุณภาพดีกว่าใช่ครับก็อย่างนี้คุณสมยุทธก็ยืนยันได้นะคะในฐานะที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพซึ่งแตงข้าวกะหล่ำแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ปลูกมีอยู่3อย่างมี3อย่างอย่างนี้ก็ทั้งปีเนาะรับเงินทั้งปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแม่บ้านนี่ฉันแม่บ้านไหมคะแม่บ้านเป็นยังไงคะประทับใจไหมคะประทับใจค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อบัวไลค่ะบัวไลค่ะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วแฟนเป็นคนสุโขทัยแล้วโน้นล่ะคะพี่ชายครับพี่ชายชื่ออะไรคะชื่อรัชรสครับอ๋อชื่อรัชรสนุชฟลายเหมือนกันครับใช่นุชฟลายเหมือนกันแล้วเป็นไงประทับใจไหมก็ประทับใจครับพอดีน้องเขาแนะนำให้ก็เลยใช้กันเหรอก็ประทับใจครับเพราะว่าก็ใช้ฉีดแดงด้วยครับที่ฉีดก็ฉีดข้าวเหมือนกันก็ผลผลิตก็โอเคครับเพราะว่าข้าวก็ได้เยอะครับรวงใหญ่จากต่างกับเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์มันต่างกันไหมคะต่างกันเยอะครับเพราะว่าใช้นูตฟอร์ไลท์มันใช้ปริมาณน้อยแล้วก็คุณภาพของไอ้พวกข้าวพวกแตงของเรามันก็งามครับงามแล้วก็รวงใหญ่ลูกดกแตงครับแล้วคะแตงก็ลูกดกข้าวก็ดีขึ้นก็อันนี้จากปากจากคำของเกษตรกรนะคะทางเราทีมงานดีใจมากเลยค่ะวันนี้เราก็มาเห็นคือพืชผักดีอย่างนี้เราก็ประทับใจนะคะคิดว่าปีนี้จะได้สักกี่ตันก็คิดว่าประมาณ50 50ตันประมาณกลางมองด้วยสายตาแล้วก่อนที่จะแล้วนะคะประมาณ50ตันมันก็ไม่ใช่น้อยเนาะไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยทางเราก็อยากจะให้คุณสมยุทธฝากกับเกษตรกรว่าถ้าติดต่อจะใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์บอกเบอร์โทรศัพท์เขาด้วยก็ถ้าสนใจอยากใช้นูตฟอร์ไลท์ก็โทรมาติดต่อที่089-801-6980ครับค่ะอีกครั้งหนึ่ง089ครับ801-6980ครับค่ะถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่คุณสมยุทธนะคะทางเราทีมงานนูตฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าสนใจติดต่อก็ตามเบอร์โทรศัพท์